ในที่สุด DSI ก็ขออนุมัติหมายจับนายอาบูบาลีหลังจากทำการสืบสวนมานานเกือบ20ปีชาวบ้านอำเภอบึงสามัคคีที่จังหวัดกำแพงเพชรขอความช่วยเหลือผ่านรายการสถานีประชาชนของทีวีไทยให้ช่วยประกาศจับนางวรรณพรมะลิลาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนหลังจากกู้เงินของชาวบ้านรวม15ล้านบาทแล้วหลบหนีไปบาทนึงติดตัวก็ไม่มีจะกินก็อดๆอยากๆไม่ใช่ว่ายายนี่มียายน่ะจนที่สุดบางวันก็นั่งอยู่ก็น้ำตาไหลไม่นั่นไม่ร้องนะแต่มันออกมาเองเสียดายสิน้ำพักน้ำแรงเราเองไม่ได้ไปยืมคนโน้นไม่ได้ไปยืมคนนี้ด้วยน้ำมือเราเองธุรกิจเงินกู้ของนางวรรณพรมะลิลามีลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่โดยเริ่มกู้เงินชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่ปี2549ด้วยการเสนออัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ2บาทต่อสัปดาห์นางวรรณพรอ้างว่าจะนำเงินไปปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดจากนั้นลูกหนี้ก็จะกู้เงินธนาคารมาชำระหนี้ให้กับนางวรรณพรผลกำไรจากดอกเบี้ยที่นางวรรณพรนำมาล่อใจทำให้ชาวบ้านยอมให้กู้เงินและยังเพิ่มวงเงินต้นขึ้นเรื่อยๆจากหลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบางคนถึงกับยอมให้กู้เงินทั้งหมดที่มีหลังจากนางวรรณพรหลบหนีไปพร้อมกับเงินที่กู้จากชาวบ้านรวมกว่า15ล้านบาทผู้เสียหายทั้งหมดก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรตำรวจได้ออกหมายจับแล้วแต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะวันนี้ผู้เสียหายทั้งหมดจึงเดินทางไปพบกับพันตำรวจเอกพรศักดิ์สุรสิทธิ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามเพื่อให้เร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีซึ่งพันตำรวจเอกพรศักดิ์ยืนยันว่าจะติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นคดีช่อโกงประชาชนที่มีผู้เสียหายและสูญเงินจำนวนมากศาลทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมวินิจฉัยคำฟ้องของอัยการสูงสุดยื่นขอให้ยกเลิกสัญญาการจัดซื้อรถเรือและอุปกรณ์ดับเพลิงของทางกทม.พร้อมกับเรียกเงินค่างวดเกือบ 4,000 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยผู้ราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงความคืบหน้าในโครงการจัดซื้อรถเรือและอุปกรณ์ดับเพลิงของกทม.มูลค่า 6,687 ล้านบาทว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดจะยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใน3ประเด็นคือขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกสัญญาโดยให้สัญญาเป็นโมฆะนอกจากนี้ค่างวดที่ชำระไปแล้ว 3,905 ล้านบาทขอให้บริษัท Steyr Daimler Puch Special Faroy คืนให้แก่กทม.ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยตราร้อยละ 7.5 ต่อปีและขอให้ศาลวินิจฉัยให้ความคุ้มครองชั่วคราวระงับไม่ให้ธนาคารกรุงไทยชำระค่ารถดับเพลิงไปยังธนาคารในกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในงวดที่6ถึงงวดที่9อีกจำนวน 2,782 ล้านบาทโดยศาลได้รับฟ้องไปแล้วในวันนี้และนัดฟังคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.พวกเราทุกคนไม่สามารถยอมรับการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้เราทุกคนต้องการเห็นความโปร่งใสความชัดเจนต้องการให้ปัญหานี้คลี่คลายไปในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท General Dynamics ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท Steyr เนื่องจากผลการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุชัดว่าการทำสัญญาซื้อขายเป็นไปอย่างทุจริตแต่การเจรจาไม่เป็นผลจึงนำมาซึ่งการฟ้องร้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติค่ะซึ่งผู้แทนจะกรอบอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรยายพิเศษในงานสัมมนา Green Change เส้นทางสู่เศรษฐกิจเขียวเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วทั้งโลกต่างตระหนักในเรื่องนี้ดังนั้นการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมพลังงานและการคมนาคมจะเป็นหนทางบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนช่วยให้เศรษฐกิจโลกเดินต่อไปได้ควบคู่กับการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมเรื่องกรีนอีโคโนมีเนี่ยถ้าทำได้อย่างเร็วเนี่ยเรานี่ว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเสียประโยชน์นะคะเพราะว่าการที่เราสามารถ
ลดการใช้พลังงานก็ดีสามารถทำให้เราลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศจากการใช้น้ำมันเนื่องจากนอกจากเราจะได้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะไม่มีพอลูชันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเอเนอร์จีบิลลงนะในส่วนของประชาชนเองก็จะมีภาพความอยู่ที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังเห็นว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศไทยมีความตื่นตัวและก้าวหน้าในการตั้งรับต่อนโยบายการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลกแต่ก็เตือนว่าไทยควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเจรจาต่อรองในอนุสัญญาต่างๆเพราะข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจะมีผลอย่างสูงในอนาคตซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นขณะที่นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันว่าภาคธุรกิจของไทยสนใจแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก็เรียกร้องให้ภาครัฐมีมาตรการเพื่อช่วยด้านการแข่งขันทางการค้ารวมถึงลดต้นทุนเช่นลดภาษีและรวมถึงส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงหน้าต่างประเทศกลับมาติดตามเสียงเรียกร้องของทางเลขาธิการ UN นะครับที่มีไปถึงรัฐบาลพม่าให้ปล่อยตัวนางซูจีและหาทางประนีประนอมเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศนั้นเลื่อนการตัดสินคดีนางองซานซูจีจากวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่11สิงหาคมนี้นะคะในช่วงนี้ก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติบอกว่าอยากให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนค่ะอยากให้ถี่ถ้วนแล้วก็ร่วมมือกันนะครับถ้าการเมืองนิ่งพม่าจะเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีหลังจากนี้ไปเป็นเสียงเรียกร้องของเลขาธิการสหประชาชาติครับที่บอกให้รัฐบาลพม่านั้นปล่อยตัวนางองซานซูจีรวมไปถึงนักโทษการเมืองคนอื่นๆขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายโกจกตงเห็นว่ารัฐบาลพม่ากับฝ่ายค้านของนางซูจีควรจะประนีประนอมหันหน้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศในบันคีมุนเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติหารือกับผู้แทนถาวรของพม่าประจำสหประชาชาติแล้วรายงานผลการหารือให้กลุ่มเพื่อนของพม่าทราบว่าได้เรียกร้องรัฐบาลพม่าพิจารณาให้ถี่ถ้วนกับการตัดสินคดีของนางองซานซูจีซึ่งถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลพม่าควรจะปล่อยตัวรวมทั้งนักโทษการเมืองทั้งหมดเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับความคิดของนายโกจกตงอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากภูมิภาคตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศอาเซียนถึงสถานการณ์ในพม่าว่าสิ่งสำคัญที่พม่าควรกระทำคือการเข้าสู่กระบวนการปรองดองและปล่อยตัวนางซูจีเพื่อให้เธอได้มามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในปีหน้าขณะเดียวกันนางซูจีก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลพลเรือนไม่สามารถปกครองประเทศได้เพียงลำพังต้องมีฝ่ายทหารเข้าร่วมด้วยนอกจากนี้อดีตผู้นำสิงคโปร์หวังให้การเลือกตั้งในพม่าเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมและรัฐบาลพม่าจะต้องยอมรับกับผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนหากถึงเวลานั้นแล้วรัฐบาลไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งย่อมจะทำให้เกิดปัญหาแม้แต่กับสมาชิกของอาเซียนด้วยกันเองส่วนการพัฒนาในระยะยาวของพม่าขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางการเมืองเพราะพม่ามีทรัพยากรอยู่เป็นจำนวนมากทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นหากการเมืองมั่นคงอีก10ปีนับจากนี้ไปพม่าจะเจริญรุดหน้าและในช่วง20ปีพม่าจะเจริญทัดเทียมกับประเทศไทยในขณะนี้ชาวญี่ปุ่นร่วมรำลึกครบรอบ64ปีของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิมาซึ่งถือเป็นจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้จักรวรรดิของญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2ชาวเมืองฮิโรชิมารวมทั้งผู้รอดชีวิตไปร่วมกันไว้อาลัยค่ะทั้งหมดก็ร่วมกันสงบนิ่งในเวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงเพื่อรำลึกถึงวินาทีที่เครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐนำระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกทิ้งจากเครื่องบิน B-29 Enola Gay ใส่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่6สิงหาคม2488ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายพันคนและผู้คนอีกนับแสนต้องทุกข์ทรมานมีการประเมินว่ามีชาวญี่ปุ่น 350,000 คนเสียชีวิตจากอาการข้างเคียงจากกัมมันตภาพรังสี
พิธีรำลึกจัดขึ้นที่อนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพใกล้จุดทิ้งระเบิดโดยนายทาโร่อาโซนายรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศว่าจะพยายามสุดความสามารถเพื่อสร้างสันติภาพขึ้นบนโลกขณะที่ชาวฮิโรชิมาก็ประกาศว่าจะร่วมมือกับนายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐดำเนินการหยุดยั้งการสร้างอาวุธนิวเคลียร์นอกจากจะเป็นวันครบรอบ64ปีที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิมาแล้ววันนี้ยังเป็นวันสันติภาพโลกโดยนายโคบายาชิโคจิผู้รอดชีวิตจากนิวเคลียร์ฮิโรชิมาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นผู้ประกอบพิธีรำลึกพร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ในวันนั้นรวมทั้งเตือนว่าสงครามนิวเคลียร์จะทำลายโลกใบนี้อย่างแน่นอนประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ขณะเยือนกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กย้ำถึงความพยายามของสหรัฐในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกด้วยการทำให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์คณะแพทย์โรงพยาบาลชั้นนำในกรุงปักกิ่งของจีนประกาศว่าสมุนไพรจีนสามารถใช้รักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่2009ได้ผลดีกว่ายาแผนปัจจุบันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าด้วยครับติดตามได้ในช่วงรอบโลกวันนี้ครับ